บอกเลยว่าหุ้นเทคโนโลยีเจ้ายักษ์ที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้กฎหมายแข่งขันทางการค้าค่ะในมุมของผู้ลงทุนนะคะกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยนับได้ว่าเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงนึงเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อรายได้จำนวนมหาศาลของบริษัทนะคะแล้วก็แนวทางในการดำเนินกิจการของบริษัทนั่นเองในช่วงที่ผ่านมานะคะมีเคสเกี่ยวข้องกับกรณีนี้เนี่ยยังไงกันบ้างเรามาลองฟังกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิค่ะโดยที่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงมุมมองของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นในกิจการใดกิจการนึงเนี่ยถ้าสมมติว่ากิจการนั้นเนี่ยมีส่วนแบ่งของการตลาดนะคะที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็มีอำนาจต่อรองเหนือในอุตสาหกรรมก็คงจะเป็นกิจการที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้ามองในมุมของสิทธิผู้บริโภคนะคะแล้วก็การรักษาบรรยากาศของสภาวะเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและยุติธรรมเนี่ยผู้บริโภคก็ควรที่จะมีทางเลือกที่หลากหลายนะคะในการที่จะรับซื้อสินค้าแล้วก็บริการที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกส่วนผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องถูกกีดกันออกจากพื้นที่ของตัวเองในการที่จะพัฒนาแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะกฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะหรือว่า Antitrust Law เนี่ยก็เลยจะมีบทบาทอย่างมากเลยค่ะในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามากลั่นแกล้งนะคะแล้วก็กีดกันบริษัทรายเล็กกว่าไม่ให้เติบโตนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทใหญ่เนี่ยใช้ประโยชน์จากการผูกขาดตลาดมาบีบราคาสินค้าและบริการให้สูงกว่าราคายุติธรรมค่ะสำหรับกรณีของเคสตัวอย่างระดับตำนานนะคะก็ต้องย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะนั่นก็คือเคสของบริษัท Microsoft ค่ะที่ถือโอกาสจากการที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าตลาดของตลาดระบบปฏิบัติการนะคะในการที่พ่วงเอาโปรแกรม Microsoft ต่างๆเนี่ยเข้ามากับการติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยแบบฟรีๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้บริษัทซอฟต์แวร์เจ้าอื่นๆนะคะยากที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกันได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเคสนี้นะคะก็คือนอกจาก Microsoft เนี่ยจะแพ้คดีแล้วยังทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมามากกว่า 10% อีกด้วยค่ะถัดมานะคะก็คือกรณีของบริษัท Visa ค่ะที่ถูกห้ามไม่ให้ควบรวมกิจการเข้ากับ Fintech Startup ที่มีชื่อว่า Plaid นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินออนไลน์ค่ะเพราะว่าในกรณีนี้มองว่าถ้ามีการควบรวมกิจการกันแล้วก็จะเป็นการผูกขาดในตลาดการบริการชำระสินค้าออนไลน์นั่นเองค่ะและที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะคะก็คือบริษัทของ Facebook และ Google ค่ะที่ถูกฟ้องร้องจากหลายมลรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเลยและก็ลามไปถึงที่ประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบริษัท Facebook นะคะประเด็นหนึ่งที่ถูกฟ้องร้องเลยนั่นก็คือการที่ควบรวมบริษัทของตัวเองเข้ากับ WhatsApp แล้วก็ Instagram นั่นเองค่ะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยถูกมองว่ากำลังเป็นการผูกขาดตลาดโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะซึ่งทันทีที่ถูกฟ้องนะคะหุ้นของบริษัท Facebook ก็ร่วงลงมาทันทีเลยเช่นเดียวกันส่วน Google เองนะคะก็มีประเด็นในกรณีที่จ่ายเงินให้กับ Apple เพื่อให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็น Search Engine เริ่มต้นนะคะใน Safari แล้วก็ iPhone นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Google เลยก็มีประเด็นอยู่กับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยเรื่องของคอนเทนต์ข่าวที่ออสเตรเลียค่ะที่มองว่า Facebook แล้วก็ Google เนี่ยเรียกเก็บค่าประชาสัมพันธ์สื่อจากสำนักข่าวต่างๆในราคาที่แพงเกินไปหรือเปล่าค่ะมาที่ฝั่งประเทศจีนกันบ้างนะคะบริษัทเทคโนโลยีเจ้ายักษ์อย่างอาลีบาบาเนี่ยก็มีประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของ Choose One Out of Two ค่ะซึ่งเป็นกรณีที่ทางอาลีบาบาเนี่ยห้ามไม่ให้ร้านค้านะคะที่ใช้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของอาลีบาบาไปใช้บริการจากแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งอื่นๆนั่นเองค่ะถึงแม้คดีต่างๆเหล่านี้นะคะยังไม่ได้บทสรุปว่าเป็นการกระทำที่ถูกหรือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะคะแต่ว่าผู้ลงทุนเนี่ยก็ควรที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเมื่อมีข้อสรุปสิ้นสุดออกมาแล้วเนี่ยนอกจากที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนในกิจการเหล่านี้แล้วก็จะมีผลไปจนถึงเรื่องของรายได้แล้วก็แนวทางในการบริหารของบริษัทเหล่านี้แล้วก็บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมเดียวกันต่อไปด้วยค่ะจะเห
็นได้ว่าการลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมั่นคงต่อเนื่องระยะยาวนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรจะทำควบคู่กันกับการลงทุนนั่นก็คือการติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่างที่ในทางฟีโนมีนาแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็มีบริการในส่วนของ Knowledge Hub ที่สามารถที่จะให้บริการความรู้การลงทุนต่างๆนะคะตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นของทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นข่าวทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันฟีโนมีนาเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากๆไม่ต้องใช้เอกสารเลยแม้แต่แผ่นเดียวทั้งกองทั่วไปแล้วก็กองภาษีค่ะได้ยินแบบนี้แล้วจะรออะไรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ลองเซิร์ชชื่อแอปพลิเคชันฟีโนมีนากันได้เลยแล้วพบกับฟ้าและรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิได้ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ